เมื่อออกจากฮงธรรมเมืองกาฟารนาอุมแล้วพระเยซูเจ้าเสด็จไปเฮือนของซีมอนและอันเดรพร้อมทั้งยาโกเบและยวงเวลานั้นแม่เฒ่าของซีมอนนอนเป็นไข้อยู่เขาเลยทูลให้พระองค์ทราบพระองค์จึงเข้าไปหาผู้ป่วยจับมือและสั่งให้ลุกขึ้นทันทีเล่าก็ดีไข้และจัดการต้อนรับพระองค์เมื่อถึงค่ำเวลาตะเวนตกแล้วมีคนพาพวกเจ็บโซและถึกผีสิงมาหาพระองค์คนมดเมืองพากันมาโฮมหนาแน่อยู่หน้าประตูพระองค์ได้ทรงปิ่นปัวให้หลายคนดีหายจากพยาธิต่างๆพระองค์ได้ไล่ผีออกอย่างหลวงหลายด้วยแต่พระองค์บ่ได้อนุญาตให้พวกมันปากเว้าย้อนพวกมันผู้ว่าพระองค์แม่นผู้ใดแล้วฮอดมื้อเช้าพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นก่อนแจ้งเสด็จออกไปบ่อนซอกหลีกและทรงภาวนาอยู่ที่นั้นซีมอนและพวกมูพากันไปซอกหาพระองค์พบเห็นพระองค์แล้วจึงทูลว่าไผไผก็ซอกหาพระองค์พระเยซูเจ้ากล่าวตอบว่าจงพากันไปบ่อนอื่นไปตามบ้านเมืองใกล้ทัดนี้เพื่อเฮาจะได้เทศสอนย้อนเฮามาเพื่อเวียกการนี้แล้วก็เสด็จไปเทศสอนตามโฮงธรรมต่างๆทั่วแขวงกาลิเลและไล่ผีปีศาจด้วย